ิ้นสุดการรอคอยจริงๆครับก็เราก็รอคอยกันมาระยะเวลานึงนะครับนานมากๆครับผมวันนี้ก็เป็นวันบวงสรวงนะครับก็เหมือนกับเป็นวันเปิดเลิกนะเป็นวันแบบเริ่มต้นของเราจริงๆแล้ววันแรกนะครับก็เมื่อวานก็เพิ่งฟิตติ้งกันมาด้วยใช่ครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับก็ใกล้ที่จะได้เปิดกล้องแล้วครับก็แบบตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนนัดก็รอคอยวันนี้มาถึงตลอดด้วยครับผมพอแบบใกล้มาถึงเรื่อยๆเราก็ยิ่งตื่นเต้นพอวันนี้เป็นวันบวงสรวงจริงๆแล้วเราก็ยิ่งแบบว่ายิ่งตื่นเต้นยิ่งแบบว่าแบบกำลังเตรียมรับแรงกระแทกในเดือนหน้าที่เราจะออกกองกันเต็มๆเดือนนะครับผมก็คิดว่าสนุกแน่นอนครับกลายแล้วใช่ครับเลยว่าจริงๆกำลังใจนี่คือสำคัญมากๆครับแล้วก็พอเรากำลังลงมาเริ่มบวงสรวงแล้วก็เจอแฟนๆนะครับดีใจมากๆที่ได้รับการตอบรับนะครับผมได้รับการซัพพอร์ตจากแฟนๆเยอะมากๆแล้วก็มาให้กำลังใจกันเยอะมากๆถึงแม้กระทั่งแบบมาเรานี้เราเช้าใช่ครับคือแบบแฟนๆทุกคนน่ารักมากๆตั้งแต่เราแบบว่ามาถึงที่นี่นะครับก็คือมีแฟนๆรอมารอกันแล้วอ่ะครับผมใช่ดีใจมากๆครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆครับใช่ครับพอเราได้เห็นก็แบบแบบว่าวันบวงสรวงนี้ผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนครับใช่ครับจากนี้เฮียอาจจะยังไม่ได้ค่อยได้เล่าแบ็คกราวด์ของตัวยี่กับคนเดียวมากพอใช่ไหมครับก็ในดื้อเฮียเนี่ยก็จะฉายถึงอนาคตที่เกิดขึ้นหลังจากนิ่งเฮียใช่ไหมครับเป็นดื้อเฮียแล้วก็ได้เห็นแบ็คกราวด์ของทั้งสองตัวละครด้วยครับผมแล้วก็จะมีบทบาทของยี่ตอนเด็กกับน้องเดียวตอนเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรครับจะได้เข้าใจตัวละครว่าเป็นยังไงบ้างเติบโตขึ้นมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ทุกคนบอกหมดเลยนะว่าแม็กเวอร์ชันเล็กกับตอนนั้นเวอร์ชันเล็กก็คือเวอร์ชันเด็กก็คือเหมือนกันมากเหมือนยิ่งแบบว่ายิ่งเฉพาะแบบว่าพี่แม็กเวอร์ชันเล็กก็คือแบบน้องรถบัสนะครับผมคือเหมือนพี่แม็กมากๆแบบนั้นเห็นรูปที่แบบพี่แฟนคลับเอามาเปรียบเทียบกันอ่ะเป็นรูปแบบเฮียกับรูปน้องที่ถ่ายเป็นตอนเด็กอะครับคือออร่าคือเหมือนกันเลยตอนในเด็กแม็กหน้าอย่างนี้เลยคล้ายๆอย่างนี้เลยครับคล้ายๆเลยคล้ายๆครับน้องเขาหล่อกว่าเปล่าน้องเขาหล่อกว่าครับครับโอ้น้องคุมาใช่ไหมครับน้องคุมาใช่ไหมน้องคุมาเหมือนมากมาเหมือนมากเมื่อวานก็แบบสดด้วยง่วงๆเหมือนผมเลยครับผมชอบนอนเหมือนกันครับครับใช่ครับครับก็ช่วงนี้ก็บทใกล้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วครับบทเสร็จแล้วด้วยแล้วก็เวลาที่เหลือก่อนที่จะเปิดกล้องครับก็เป็นเวลาที่เตรียมตัวนะครับเวิร์คช็อปกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นครับตอนนี้ก็เข้มข้นมากๆเข้มข้นในระดับนึงแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นเรียกได้ว่าก็คือแทบทุกวันครับผมเพื่อดึงเฮียให้ออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ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 ผมก็ตอนแรกก็จะเป็นดราม่าก่อนนะครับดราม่าชีวิตส่วนตัวว่าหลังจากนิ่งเฮียแล้วชีวิตส่วนตัวเล่าหมดเลยนะไม่หัวข้อเฉยแต่ชีวิตส่วนตัวก่อนแล้วก็จะเป็นอาจจะปัญหาภายในบ้านแล้วก็ปัญหานอกบ้านใช่คือเหมือนแก้ปัญหาเหมือนตอนแรกก็จะมีแบบมีปมใหญ่ๆก่อนนะครับแต่พอผ่านเรื่องนี้ไปเหมือนทุกอย่างก็คลายเครียดมากขึ้นแต่ก็ในเรื่องก็จะมีแบบมีปมครอบครัวแล้วก็มีปมอีกหลายๆอย่างที่น่าติดตามครับผมก็บอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับและครับก็รับรองว่าดื้อมากแน่ๆครับเพราะว่าน้องคนเดียวก็มาถึงในดื้อเฮียก็โตขึ้นมากๆแล้วครับผม25แล้วมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแบบกล้าต่อปากต่อคำกับเฮียมากขึ้นด้วยครับผมจากไพลอตก็น่าจะรู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้ดื้อขึ้นเยอะครับผมหมายถึงน้องคนเดียวน้องนัทนะครับครับถ้าเฮียดุเฮียก็ดุด้วยเหตุผลครับแต่ถ้าเฮียจะยอมก็เพราะว่าเป็นน้องเดียวนั่นแหละครับครับน้องเดียวก็เถียงด้วยเหตุผลครับน้องเดียวมีเหตุผลของน้องเดียวทุกคำพูดที่พูดออกมาครับถ้างั้นรอทุกคนติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นทีมเฮียอี้นะครับทีมน้องคนเดียวครับ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 ไม่มีทางน้อยครับผมมีแต่มากขึ้นนะครับเราจะมากขึ้นยังไงเราติดตามนะครับแต่ที่พี่ออฟเมื่อกี้ได้พูดกันด้วยรับรองว่าในเรื่องก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเยอะแยะมากๆครับผม
นอกจากดราม่าแล้วก็จะมีโมเมนต์ให้ยิ้มกันนะครับผมให้ฟินให้แตกต่างปรับอารมณ์กันได้ครับอะไรดีกว่าใช่มีไปแบบว่าเรื่องการสนทนาด้วยทําไปอ๋อเหมือนเกือบจะบินไปครับผมแต่ว่าไม่ให้เกิดใช่ครับมีเหตุเกิดขึ้นก็เลยไปไม่ได้ครับผมประมาณนั้นไม่ให้ไปครับครับตอนนี้ก็ยังบอกตัวละครไม่ครบทุกตัวละครนะครับก็รอทุกคนติดตามนะครับว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์กันนะครับเห็นคอมเมนต์แบบหลายๆคนแบบอยากเห็นเหมือนกันว่าป๋ามังกรจะเป็นใครเพราะว่าเหมือนตอนฟิตติ้งทุกคนยังไม่ได้เห็นครับผมก็มารอลุ้นไปด้วยกันเลยครับผมครับเพลงนี้จากซีรีส์ที่ผ่านมาของค่ายนะครับก็อย่างนิ่งเฮียของอย่างอนนท์นะครับก็จะมีเพลงประกอบของซีรีส์ของนั้นๆของตัวเองนะครับผมก็รอติดตามนิ่งเฮียเลยว่าจะมีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยกันโปรโมทให้ด้วยนะครับจะมีครับก็คิดว่าต้องมีอยู่แล้วแหละครับผมแต่ก็แบบว่าเป็นใครร้องหรือว่าจะเป็นศิลปินคนไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมอาจจะเป็นแบบศิลปินท่านไหนมาร้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นไปด้วยกันครับแต่ต้องวอร์มเสียงรอแล้วครับครับก็ที่แพลนไว้ใช่ไหมครับก็อันนี้พอหลังจากบวงสรวงเสร็จก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วนะฮะก็จะมีการเล่นเทรนประจำวันที่ถ่ายทำนะครับผมแล้วก็คิวก็จะค่อนข้างที่จะอัดแน่นพอสมควรนะครับก็ใช้เวลาในการถ่ายอาจจะไม่ได้นานมากครับผมก็แฟนๆก็จะได้รับชมในภายในปีนี้แน่นอนครับผมก็จะรีบทำให้เสร็จครับแฟนๆจะได้ไม่รอดานครับครับครับผมครับฝากเฮียอี้นะครับกับน้องคนเดียวด้วยนะครับผมในดื้อเฮียก็หาว่าซนนะครับพวกเราก็รอคอยกันมานานเนอะแล้วก็วันนี้ก็เป็นเหมือนกับday 1แล้วในการบวงสรวงนะครับก็จะทำให้กันให้เต็มที่นะครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันโปรโมทแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราซีรีส์ดื้อเฮียขาวสนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับใช่ครับผมก็มาสนุกไปด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ